ีชีวิตบอกแล้วยกมือแล้วจะได้สักแค่ห้าจะได้สักแค่ห้าหายใจของเราโยกเยกเอ้ยน้ำทนธรรมชาติต้องเป็นเช่นนี้ก็รับใจละเรียวแรงมาอย่างให้สังเกตค่ะเรียวแรงไม่มีเครื่องชั่งตัวแต่เราจะรู้สึกโดยแท้ต้องหันหน้ากับพ่อเนี่ยหันหน้ามาอย่างผมจับปุ๊บมันคลายหมดนะคนมีน้อยหายทันทีคนมีมากใช้เวลาหน่อยจำไม่เลยครับพลังงานผมมันมีผลมันมีผลผมจะรุนแรงมากขอให้แอบสอบให้ได้ค่ะรับได้โดยการโดยสัมผัสตรงนี่แหละไปสังเกตหน้าตาจะผ่องใสมากขึ้นนะครับความเนียนจะกลับขึ้นมานะครับความเนียนความผูกขาดจะหายไปในเวลาจุดนี้สังเกตการหายใจมันจะบอกเองจะหายใจได้ยาวขึ้นกว่าเดิมเยอะนี่ครับมันจะบอกเราได้ทันทีพวกนี้โทษครับคำว่าอ่อนเพลียต้องการไม่ให้เกร็งค่ะทุกคนทำนี้ไปว่าอย่าเกร็งนะอย่าสู้นะอย่าตระเวนนะโทษครับไปแล้วครับว่าตัวเก่งไหมให้ใจพยายามรู้สึกตัวเองให้ทันกับความรู้สึกตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของคำว่าตัดเป็นเรื่องของทำความแตกต่างเพราะมันเรื่องของร่างกายเราครับค่ะแปดใช่ไหมอะไรคุณครูหนีกลับบ้านเหรอครูหนีกลับบ้านเหรอเหรอโอเคเชิญมาดูหายใจครับห้ามเกรงเกรงมันล็อกตะเกียงเลยที่จะได้จากแม่ได้เป็นไงมาอย่างครับเรียบแรงความรู้สึกตรงนี้เราจะรู้เองทั้งหมดผมเน้นย้ำมากนะตอนค่ะวิธีโหมีคำว่า SLE ด้วยเหรอค่ะไปเจอพระอาจารย์ใส่บาตรพระอาจารย์ตอนเช้ามาเป็นสอนนี่นะคะพระอาจารย์บอกว่าทำไมผอมไปก็บอกว่าแล้วไม่พระอาจารย์ไม่ใส่บาตรในวันหมดไม่สบายเป็นโรคนี้ปรากฏเจอค่ะเจอเยอะไหมสเตียรอยเยอะค่ะวันละ12เม็ดกินจนผมร่วงหมดละ12เม็ดค่ะกินจนผมร่วงหมดเลยค่ะผมจะรู้เรื่องทั้งหมดโอเคนะผมจะรู้เรื่องทั้งขอโทษค่ะผมทักไม่ถูกไม่ผิดจากการที่มันเป็นมันอ่อนล้ามาเรื่อยๆแสงไฟวันละ12เม็ดความรู้สึกที่หลังจากการกินทุกครั้งเป็นเวลากี่ปีไม่รู้กับเดี๋ยวนี้รู้สึกเป็นไงครับเรื่องของการทำงานก็หยุดนะคะหยุดเองพอหันมากินอาหารเสริมอะค่ะไม่กินยาหมอค่ะถ้าอย่างนั้นหยุดมาตั้งแต่วันที่ถอยร่างไปกี่วันกี่เดือนมาแล้วครับหยุดต้องการอาหารหมอตั้งแต่เดือนเริ่มเป็นเดือนมีนานะคะหยุดตั้งแต่พฤษภาค่ะพฤษภามีนาพฤษภาสัญญาถึงนาตรงนี้นะแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองนะใช่ค่ะดีแล้วฮะผมก็จะไม่เกี่ยวค่ะพลังของกล่าวมาแล้ว
เรียกว่าดึงมาจากเตียงเลยกลับมาเลยพระอาจารย์อยากให้ผู้ชมก็เลยบอกว่าไม่เคยพระอาจารย์เนี่ยแนะนําให้มาหนูก็เลยไม่รู้จะติดต่อว่าอาจารย์ส่งไปต้องมาแล้วชวนเพื่อนสองคนเมื่อกี้เนี่ยมาเพราะตัวเองไม่ได้เข้าทางนั้นนั่นนี้ไงไม่รู้ไงชวนเข้ามาฟังมาเป็นเพื่อนกันกลัวตัวเองจะหลับเพราะตัวเองเพียวเนี่ยเมื่อวานจากศาสตร์ทำงานแบบไหว้เตรียมบ่ายมากก็กลัวตัวเองจะเหนื่อยเดือนนี้เดินมาจะล้มนะคะเมื่อกี้ท่านก็ประคองเข้ามาเมื่อกี้นี้ค่ะเดินตอนจะเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยวันนี้ก็แล้วกันค่ะวันนี้ค่ะตอนเข้ามาเนี่ยเหมือนจะล้มถึงขั้นประคองเกือบจะประคองกันจะล้มเพราะจะล้มเพราะผมจะเข้าใจหมดโอเคนะกำลังจะล็อกให้ผมจะเข้าใจหมดทุกมิติเลยผมต้องเข้าใจไหวแล้วนี่ผมเกี่ยวข้องเหนื่อยเยอะเอาล่ะจากที่วีคมาเต็มที่เดินแทบจะล้มลองเดินใหม่ใช่ไหมครับเชิญอ๋อต่างกับที่เดินมากับเดินกลับเดินแบบสง่างามไปเลยกลัวลื่นล้มค่ะจะลื่นเหรอเนี่ยไม่เหมือนจะลื่นล้มพบน้ำมันเปียกกลัวจะลื่นล้มค่ะเอาไม่เป็นไรคดีคดีคือได้มาฟังแรกเลยก็รู้สึกสบายใจใจมันโล่งอ๋อมันปลดล็อกทางใจเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ทางกายโอเคไหมค่ะมันจะปลดต้องเนี่ยมันเราหนักเมื่อกี้นะถอยหลังค่ะมันจะเป็นถอยหลังหรือเปล่าที่พูดอีกไม่ค่ะแล้วเราหนักแล้วอย่าไปพูดถึงมันค่ะใช่ค่ะมันถูกปลดล็อกหมดแล้วโอเคไหมค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้เนาะค่ะจงเก็บความรู้สึกขนาดนี้เอาไว้นานๆโอไหมค่ะโอเคค่ะที่ผ่านมาแถวเป็นอดีตไปแล้วค่ะปัจจุบันทันสมัยมาเสมอเป็นคำสอนศาสนาค่ะจงอยู่กับปัจจุบันแล้วกำลังเซตซีโร่นะในเวลานี้แล้วก็ต่อไปหน้าที่ต่อไปคืออนาคตคอยดูว่าพรุ่งนี้บริเวณนี้ต่อไปสิ่งที่มันเคยเป็นเคยมีมันก็จะคลี่คลายลงมาจำภาษาลุงบอกไว้ได้แล้วจะรู้ว่าเอ้ยมันจับเอ้ยมันครับค่ะค่ะยุทธยาแข็งแรงนั่นเองครับค่ะแข็งแรงเหมือนเดิมโอเคบอกใช่ไหมคะ SLE นี่เป็นตัวที่ร้ายกาจมากโอเคนะค่ะตรงความแข็งแรงที่ได้นะทางทีนี้ถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณการให้เป็นประมวลให้เป็นมากก็ได้ 80% ขึ้นมาค่ะสองมือเปล่าคนหนึ่งพาเข้าใจได้ถึง 80% วัดโทษหาไหนได้ในแผ่นดินนี้ยกเว้นวัดพระปฐมเจดีย์โอเคไหมเจ้าขาครับอะไร